คนต่อไปเชิญผมชื่อโน่กนพงศ์อัครชัยพงศ์ครับครั้งนี้บินมาไกลเปิดไฟไว้เดี๋ยวจะพาไปกินข้าวกล่องอีสานครับมีในยักษ์มีในยักษ์หน้าตาที่เขาเหมือนหมูอะหมูอะไรใช่หน้าเหมือนหมูหน้าเหมือนหมูซึ่งหนูไม่ชอบหน้าเหมือนหมูยังไงวะเราสวยขนาดนี้เลือกได้แน่นอนนะEP นี้มาในทีมอะไรนะจิโน่ทีมนางฟ้านางฟ้าจริงๆนางฟ้าไงวะนางฟ้าเป็นงงเด้ถ้าจิโน่บอกว่ามาในทีมนางฟ้าผมนึกถึงอย่างเดียวฮะอะไรเห็ดเห็ดเด็ดทำไมนะฮะคุณไม่ชอบอาหารอีสานเหรอฮะจริงๆชอบนะอาหารอีสานแซ่บพี่เขาก็ดูแซ่บนะครับแต่คือเขาดูเหมือนคอเขาไม่มีอ่ะเหมือนเต่าเวลาเขาเดินออกมาใช่ไม่อาจจะเป็นเสื้อหรือเปล่านี่มันขึ้นไปสูงเขาอากาศเขาประมาณเขาบอกว่าของสะสมเนี่ยมันสะท้อนตัวตนได้อย่างดีทีเดียววันนี้มีมาโชว์เหมือนกันมันคืออะไรฮะเหมือนเอ็นเอ็นคือซิลิโคนที่เอาออกมาจากจมูกคนครับฮะอันนี้คือซิลิโคนใช้แล้วเหรอใช่คุณเป็นคนถอดออกจากจมูกเขาใช่ครับนั่นหมายความว่าก็เป็นหมอศัลยกรรมเสือความงามเป็นยังไงนี่จีโน่ร้องไห้ค่ะคุณเปิดไฟอ่ะบุญรอดอยากทำนมเหรออยากทำนมเหรอขอเป็นสีเล่าเลย2อาชีพที่บุญรอดคนเอาเป็นแฟนหนึ่งอาชีพแรกคือหมอสองซับเออร์หมอเน่นะครับเป็นเพื่อนสนิทกับหมอโน่คุณสมบัติแรกของคนที่มาเป็นแฟนหมอโน่นะครับต้องทนกับเสียงกรนให้ได้เขานอนกรนเสียงดังมากถ้าให้คะแนนสำหรับเสียงกรนของโน่นะครับถ้าเต็ม10ผมก็ให้10ครับโอ้โหมีคนรับมือกับเสียงกรนไม่ไหวมาทูบก่อนค่าเทอมอ่ะเออค่าเทอมไงส่งทุนเรียนถึงปริญญาเอกไม่เอาเหรอทุกแบบขี้เกียจหาวิธีให้เขาไม่กลนอ่ะเพราะว่าเวลาปกติแบบพ่อเรากลดังเนี้ยทุบชอบแบบขยับตัวแบบบางครั้งก็ถีบให้เขาแบบหายพ่อพ่อไม่รู้พ่อหลับไปเลยพ่อดูอยู่พ่อดูอยู่